เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel นี้ได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe และก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดซุปเปอร์แทงได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Character Profile นะครับซึ่งในครั้งนี้นั้นเราจะมาพูดถึงบุคคลระดับหัวหน้ากันเลยนะครับซึ่งก็คือหัวหน้าทีมพัฒนาเกมน้องส้มหรือว่ายูสุนั่นเองเรื่องราวของน้องนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าฮานาโอกะยูสุสาวน้อยอายุ16ปีเกิดวันที่12สิงหาคมความสูงของยูสุอยู่ที่150ซมซึ่งเล็กกระทัดรัดปากเลยเป็นนักเรียนปี1ของสถาบันมิลเลนเนียมสังกัดของเธอก็คือชมรมพัฒนาเกมตำแหน่งในปัจจุบันก็คือหัวหน้าชมรมพัฒนาเกมในส่วนของคนที่พากน้องยูสุก็คือคุณเทราสวะโมกะนะครับงานอดิเรกของน้องยูสุถูกประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นการสร้างเกมดังนั้นการเล่นเกมไม่ใช่งานอดิเรกของน้องนะครับยูสุนั้นเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาเกมของสถาบันมิลเลนเนียมหรือมิลเลนเนียมไซเอนซ์สคูลเธอเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นเรื่องการเขียนโค้ดเกมและมีความสามารถทางด้านการเล่นเกมอย่างมากยูสุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่เก่งและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยออกไปไหนเลยยูสุนั้นเป็นคนที่กลัวผู้คนมากจำนวนนั้นแปรผันกับความกลัวของเธอโดยตรงเลยส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากช่วงแรกๆที่เธอสร้างเกมขึ้นมานั้นโดยความที่ตอนนั้นตัวเธอเป็นมือใหม่ทำให้ผลงานที่ทำออกมานั้นไม่ดีเท่าที่ควรและทำให้ถูกถล่มจากความเห็นในโซเชียลจำนวนมากและเรื่องนั้นทำให้ยูสุไม่เข้าไปในโซเชียลอีกเลยและบาดแผลในครั้งนั้นทำให้ฮานาโอกะยูสุเริ่มที่จะกลัวผู้คนสถานที่ที่เธอสามารถสงบใจได้มีเพียงสถานที่เงียบๆและล็อกเกอร์แสนรักของเธอยูสุนั้นมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธออยู่ในล็อกเกอร์ของชมรมพัฒนาเกมซึ่งถ้าไม่มีสมาชิกในชมรมอยู่ส่วนใหญ่นั้นยูสุก็จะไม่ออกจากล็อกเกอร์ของเธอตัวน้องยูสุนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการเล่นและสร้างเกมความหลงใหลในเกมของเธอนั้นไม่ธรรมดาและเมื่อเธออยู่ในโหมดของเกมเมอร์แล้วยูสุสามารถละทิ้งความขี้ขาดในเวลาปกติไปได้เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตัวยูสุนั้นเก่งเกมชนิดใดบ้างความชอบและความถนัดของเพื่อนๆในชมรมนั้นมันมีความแตกต่างกันแต่ยูสุนั้นเก่งทุกแนวเพียงแต่ว่าตัวเธอจะไม่ชอบแนวที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากเช่นเกมออนไลน์ส่วนเกมที่ตัวเธอถนัดที่สุดก็คือแนวไฟติ้งซึ่งจะถามว่าเธอเก่งในระดับไหนนั้นน้องยูสุเก่งในระดับที่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวซึ่งตัวน้องเองก็มีฉายาที่รู้จักกันในวงการเกมด้วยนั่นก็คือยูซัตควีนหรืออุสควีนนั่นเองความสามารถทางด้านร่างกายของยูสุนั้นจัดว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้สูงหรือโดดเด่นอะไรมาตรฐานของเธอคือปานกลางของเด็กนักเรียนมิลเลนเนียมเลยแต่ปฏิกิริยาและก็การอ่านทางอีกฝ่ายของยูสุนั้นจัดว่ายอดเยี่ยมซึ่งนี่เป็นผลจากการเล่นเกมของตัวเธอน้องส้มนั้นจัดว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเฉลียวฉลาดและก็มีไหวพริบดีแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับเราอัจฉริยะของมิลเลนเนียมแต่สำหรับเด็กปีหนึ่งแล้วตัวเธอถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยจุดอ่อนของตัวน้องยูสุก็คือเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินตัวเธอมักจะลืมเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกมทำให้งานไปต่อไม่ได้และนี่เป็นเหตุผลที่สมาชิกของชมรมต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งเรื่องนี้นั้นน้องยูสุก็เป็นกังวลมากที่เธอไม่ได้ออกไปช่วยเพื่อนๆในการหารายได้ท้ายสุดมันทำให้ตัวน้องยูสุกล้าที่จะออกจากล็อกเกอร์สุดรักเพื่อมาช่วยเพื่อนๆทำงานพาร์ทไทม์แม้ว่าแต่จริงแล้วตัวน้องจะกลัวการพูดคุยกับผู้คนแทบจะขาดอยู่แล้วความสามารถด้านการต่อสู้ของน้องส้มนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแต่แลกมากับความสามารถอีกความสามารถหนึ่งซึ่งค่อนข้างยูนิคนั่นก็คือความสามารถทางด้านการซ่อนตัวแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวยูสุหลบอยู่ในล็อกเกอร์บ่อยๆแต่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนนั้นก็ไม่สามารถรู้เลยว่าตัวเธอนั้นอยู่ที่นี่ด้วยพักหลังๆมาเนี่ยน้องยูสุเองก็เริ่มมีวิวัฒนาการเธอหันมาใช้ลังในการซ่อนตัวบ้างแล้วซึ่งความสามารถในการอำพรางตัวตนของเธอนั้นจัดว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวและอีกความสามารถหนึ่งของน้องยูสุก็คือตัวน้องโกหกได้เก่งมากซึ่งอันนี้น้องเคยเอามาหลอกในลุมาแล้วเอาล่ะเรามาพูดถึงตัวอาวุธประจำตัวของน้องยูสุกันบ้างอาวุธประจำตัวของน้องยูสุก็คือ HNK M320 ซึ่งชื่อเต็มๆของมันก็คือ M320 Grenade Launcher Module เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดสัญชาติอเมริกาถูกใช้ในสงครามอัฟกานิสถานจนถึงปัจจุบันน้ำหนักของมันก็คือ 1.5 กิโลกรัมซึ่งน้องยูสุตั้งชื่อให้มันว่าเนียนแดชเรื่องราวปีกย่อยเกี่ยวกับตัวน้องยูสุชื่อในวงการเกมของน้องยูสุก็คืออุสควีนซึ่งเธอใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด
ตัวน้องเองก็เคยแข่งขันกับคนที่ใช้บัคของเกมมาแล้วแล้วเอาชนะได้ด้วยการคอมโบต่อเนื่องแบบไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้สวนกลับอีกด้วยซึ่งหากพูดถึงชื่ออุสควีนขึ้นมาแล้วเกมเมอร์ทั้งหลายต่างรู้จักกันในฐานะอุสควีนเพลเยอร์ในตำนานที่ไม่เคยพ่ายแพ้หรือพลาดอันดับหนึ่งในการแข่งขันออนไลน์แม้แต่เพียงครั้งเดียวในส่วนที่เธอเป็นเพลเยอร์ในระดับตำนานนั้นดูเหมือนว่าน้องยูสึจะไม่ได้เข้าโลกโซเชียลนานแล้วเรื่องนี้เธอก็เลยไม่รู้ความสามารถของยูสึนั้นสามารถต่อยอดได้เช่นกันคือความสามารถที่สามารถเล่นเกมได้ในระดับมือโปรทำให้ตัวน้องแกเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมหุ่นได้ดีเช่นเดียวกันและก็บังคับได้เก่งมากอีกด้วยซึ่งมันแตกต่างจากความสามารถในการต่อสู้ของเธอที่ค่อนข้างธรรมดาเอาเป็นว่าถ้าเจ้าตัวไม่ลงสนามแล้วมาบังคับหุ่นจะเก่งกว่าให้ตัวจริงลงมาสู้นั่นแหละถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนั้นความสามารถนี้มันก็คงถูกเมินแต่ที่นี่ก็คือโรงเรียนมิลเลนเนียมโรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีและมีผู้ที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยนั่นก็คือชิหายการช่างหรือชมรมวิศวกรรมนั่นเองในส่วนเรื่องดวงของน้องส้มนั้นเธอก็ไม่ใช่คนที่ดวงบอดนะแต่ส่วนใหญ่เจ้าตัวก็จะมีปัญหาเรื่องตอนที่เธอไปเปลี่ยนใส่ชุดเมทในชมรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเซมินาที่เข้ามาขอไลเซนส์หรือนักเรียนที่ติดปัญหาเรื่องเกมมันก็จะมีจังหวะนรกที่พวกเธอโผล่เข้ามาตอนยูสุอยู่ในชุดเมทพอดีในส่วนความสัมพันธ์ของน้องยูสุกับคนอื่นๆน้องยูสุจัดว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเข้าหาผู้คนดังนั้นเธอจึงรู้จักและสนิท กับคนเพียงไม่กี่คนแต่ถ้าในวงการเกมแล้วก็ตัวเธอเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเลยละในส่วนของสมาชิกชมรมเกมนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่เธอสนิทมากที่สุดแรกเริ่มเดิมทีนั้นชมรมนี้มันมีแค่เธอเพียงคนเดียวซึ่งสถานการณ์มันก็ค่อนข้างแย่จนกระทั่งการมาถึงของฟ้าแฝดไซบะทำให้เธอเริ่มพูดคุยกับคนอื่นๆมากขึ้นและเมื่อการมาถึงของน้องอลิสจำนวนของสมาชิกชมรมพัฒนาเกมก็จึงครบตามกำหนดพอดียูโซนั้นแม้ว่าจะเป็นคนที่กลัวแต่หากเพื่อนๆอยู่ในอันตรายเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้เหมือนกันการเตรียมใจของเธอนั้นจัดว่าเป็นของจริงงานพาร์ทไทม์ของสาวน้อยที่กลัวแห่งชมรมพัฒนาเกมชมรมพัฒนาเกมนั้นเป็นชมรมที่ได้งบประมาณค่อนข้างน้อยเพราะงั้นสมาชิกในชมรมส่วนใหญ่จึงต้องหาลำไพ่พิเศษยูสึเองก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยตัวเธอเคยทำทั้งงานที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อและก็งานที่สวนสนุกด้วยหากถามว่างานเหล่านี้มันจะเป็นที่จะต้องพบกับผู้คนจำนวนมากไม่ใช่หรอตอบเลยว่าใช่แล้วสรุปใครเป็นคนแนะนำงานนี้ให้กับน้องส้มล่ะก็อีเซนเซใจบาปนี่แหละในกรณีของยูสึเซนเซมันได้ทำตัวเป็นคนใจยักและหางานนี้ให้เธอนั่นเพราะจริงๆแล้วเราก็อยากให้ตัวยูสึคุ้นเคยกับคนหมู่มากเสียทีในส่วนของพนักงานขายนั้นมันไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากมายแต่ในส่วนสนุกนั้นมันมีสตอรี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวละซึ่งตัวเราได้พูดคุยเกี่ยวกับงานพัฒนาให้ยูสึทำโดยที่ให้ตัวยูสึนั้นอยู่ในชุดมาสคอตแล้วก็แจกคูปองให้เด็กๆตอนแรกนั้นน้องยูสึจะกลัวว่าจะเจอเด็กเรียนใส่โดยการยิงลูกกระสุนหรือว่าระเบิดใส่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่เธอได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาผู้อื่นแล้วก็ยังภาคภูมิใจที่ทำให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยความฝันของเธอกับสิ่งที่เธอทำในตอนนี้นั้นมันใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวและไม่ว่ายังไงก็จำเป็นที่จะต้องพยายามให้มากกว่านี้ไม่ว่าเรื่องพาร์ทไทม์หรือว่าการสร้างเกมนั่นเพราะว่าตัวเธอต้องการให้ทุกคนมีความสุขและของงานพาร์ทไทม์นี้ทำให้ยูสึได้ตั๋วเที่ยวสวนสนุกมาถึง2ใบเลยทีเดียวและตัวเธอก็ชวนเราไปเที่ยวในช่วงที่ตัวน้องไม่มีเวรแต่ถึงแม้ว่าจะมีการฝึกฝนด้วยการแจกลูกโป่งมาอย่างมากมายแล้วท้ายสุดตัวเธอก็ยังกลัวผู้คนจำนวนมากอยู่ดีทำให้ยูสึนั้นขอเลือกเครื่องเล่นที่มีผู้คนน้อยท้ายสุดมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่น้องยูสึได้ส่งบัตรตัวใช้งานเธอฟรี1ครั้งกับเราใน L2D นั่นแหละซึ่งตัวน้องยูสึเองก็กำชับด้วยว่าห้ามสั่งทำอะไรแปลกๆอย่างเด็ดขาดและคำขอของเราก็มีเพียงอย่างเดียวก็คือขอให้ตัวเธอนั้นซื้อนมและขนมปังมาด้วยตอนที่เธอมาที่คาเล่ในส่วนของงานพิเศษของน้องยูสึอีกอันนึงตัวน้องยูสึเนี่ยเคยรับงานพาร์ทไทม์ในเมคคาเฟ่อีกด้วยนะซึ่งนี่เป็นงานที่เล่าหรือเซนเซแนะนำให้เธออันนี้มันเป็นความเหลี่ยมของอีตาเซนเซที่ไปหลอกน้องส้มให้ไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ไม่ได้บอกว่านั่นเป็นเมคคาเฟ่ตรงนี้บอกได้เลยว่าเซนเซมันไปบ่อยจนรู้จักเจ้าของร้านเมคคาเฟ่เลยล่ะทีนี้มันก็แอบไปทำ MOU ลับๆกับเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านนี้ก็คือคุณโรบอทหน้าเหลี่ยมแต่ใจไม่เหลี่ยมเป็นคนที่ดีใจดีมีเมตตาแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใยพนักงานมากเลยทีเดียว
วันแรกที่มีการอบรมตัวน้องส้มของเรานั้นก็เข้าอบรมพนักงานใหม่ไปตามปกติแต่พอเห็นชุดเท่านั้นแหละน้องถึงขั้นกรีดร้องจนต้องมาขอความช่วยเหลือกับเรานั่นเพราะเธอกลัวว่าจะทำไม่ไหวเพราะมันเป็นร้านที่มีลูกค้าค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือเปิดคอร์สสอนพิเศษให้น้องส้มสามารถตะลุยเมคคาเฟ่ได้เควสนี้เริ่มตั้งแต่สอนเรื่องคำพูดท่าทางและสิ่งที่ต้องทำตอนเสิร์ฟอาหารซึ่งทั้งหมดนั้นน้องส้มปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมชื่อในวงการเมคคาเฟ่ของน้องก็คือควีนซึ่งชื่อนี้มาจากชื่อในวงการเกมของน้องนั่นแหละตอนแรกๆเจ้าของร้านก็คิดว่าชื่อมันจะดูยิ่งใหญ่เกินไปหน่อยแต่พอทำงานเข้าจริงแล้วตัวน้องยูสุกลับทำงานได้ดีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าจากที่เป็นชื่อเล่นกลายเป็นฉายาของเมดสาวผู้นี้ไปเสียแล้วจุดเด่นของยูสุนั้นก็คือเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนเมดผู้ใดในร้านนี่ก็คือปากคำของเจ้าของร้านที่ตัวน้องยูสุทำงานอยู่แต่มันต้องช่วงที่ยูสุสามารถสงบจิตสงบใจได้เท่านั้นจุดที่ตัวยูสุไม่เคยนึกถึงเลยก็คือวันหนึ่งเซนเซมันจะไปที่ร้านด้วยก็อย่างว่าแหละนะร้านนี้มันเป็นร้านประจำของเซนเซมันท้ายสุดก็เลยถือโอกาสไปดูสักหน่อยว่าลูกศิษย์ที่น่ารักที่เทรนมากับมือนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ผลที่ได้มันค่อนข้างต่างจากที่เราคิดยูสุที่ประมาเพราะเห็นเรานั้นถึงกับทำพลาดหลายต่อหลายครั้งติดต่อกันเริ่มตั้งแต่รับออเดอร์ผิดลื่นล้มทำน้ำผงใส่ลูกค้ารวมถึงเปลี่ยนเวทมนต์ที่ร่ายอาหารให้อร่อยกลายเป็นฮิลด้วยซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่มากเกินปกติไปมากโหจนเจ้าของร้านต้องตกใจเลยว่าวันนี้ควีนของเขาไปโดนตัวไหนมาท้ายสุดคุณเจ้าของร้านหน้าเรียมก็จึงขอให้ยูสุไปพักผ่อนก่อนซึ่งเธอก็ไปพักตามที่เจ้าของร้านแนะนำโดยน้องแกไปหลบที่ล็อกเกอร์ข้างๆร้านจะเรียกว่าตู้ก็ได้มั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นยูสุใช้โหมดสเตลอยู่หรือเปล่าเพราะว่าน้องแมวแต่แถวนั้นดันคิดว่าน้องแกกลายเป็นที่นอนจนไม่ยอมลุกออกจากตัวน้องซะนี่กลายเป็นภาพที่น่าสงสารตามแอฟดีนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าจะเคลียร์เรื่องน้องแมวบนโต๊ะไปได้แล้วแต่ปัญหามันก็ยังคงอยู่ยูสุนั้นกังวลเรื่องความผิดพลาดในวันนี้ของเธอซึ่งเซนเซนั้นได้ให้กำลังใจกับเธอและบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาในฐานะเซนเซแต่มาในฐานะของนายท่านต่างหากเอาจริงๆมันเหลี่ยมแหละที่จริงมันกะมาอู้งาตาปกติหลังจากการกลับเข้าไปทำงานครั้งนี้ของยูสุนั้นกลับได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นความโมเอจากความสุขสันต์และปับปังเปิดของควีนนั้นดันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างให้คุณลูกค้าที่ชอบความแปลกซะนี่กลายเป็นวันนั้นทั้งวันยูสุได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีส่วนคะแนนโหวตเมดยอดเยี่ยมประจำวันนั้นกลายเป็นว่าได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการของร้านและควีนของเรานั้นก็ทำเบสเรคคอร์ดได้นอกจากเรื่องเกมความรู้สึกที่จะอัดแน่นอยู่ในสิ่งที่สร้างเรื่องราวนี้นั้นมันจะอยู่ในเนื้อหาหลักแล้วนำดอกไม้จากกลยูสุนั้นกำลังเข้าตาจนเพราะว่าต้องสร้างผลงานให้ได้ในระดับที่ได้รับรางวัลมิลเลนเนียมไพรส์เรื่องนี้ทำให้สมาชิกต่างหาวิธีการสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมให้ได้เพราะไม่งั้นชมรมเกมมีแค่โดนยุบชมรมเป็นแน่และนั่นทำให้ทุกคนนึกถึงคัมภีร์ในการสร้างเกมในตำนานจีไบเบิลหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานทำให้สามารถถอดรหัสของจีไบเบิลได้แต่สิ่งที่จีไบเบิลได้พูดถึงวิธีการสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมนั้นกลับเป็นความรักที่มีต่อเกมซึ่งเรื่องนี้นั้นแม้ว่าโมโมอิกับมิโดริจะรู้สึกสิ้นหวังแต่สำหรับยูสุแล้วมันไม่ใช่สิ่งนี้คือสิ่งที่เธอทิ้งไปตั้งแต่เกิดความผิดพลาดครั้งแรกตอนนี้เธอหยุดอยู่กับพี่นานแล้วและครั้งนี้ได้เวลาที่เธอควรจะก้าวต่อไปเสียทียูสุเริ่มทำเกมเพื่อส่งประกวดในงานของมิลเลนเนียมไพรส์แม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นได้รับรางวัลอันดับต้นๆแต่พวกเธอก็ได้รับรางวัลชนเชยมาทำให้พวกเธอรอดพ้นจากการยุบชมรมได้อย่างเฉียดฉิวในที่สุดน้องส้มก็ได้รู้แล้วว่าตัวเธอนั้นขาดสิ่งใดในการทำเกมไปนั่นก็คือความรักที่เธอเคยทิ้งไปตั้งแต่ความผิดพลาดครั้งแรกนั่นเองเรื่องราวต่างๆของเธอนั้นสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แน่หากไม่ละทิ้งซึ่งความรักและนี่ก็คือเรื่องราวของฮานาโอกะยูสุสาวน้อยผู้รักในการทำเกมจากหัวใจโอเคเราก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของฮานาโอกะยูสุหัวหน้าชมรมพัฒนาเกมของมิลเลนเนียมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับและในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำว่ากด Subscribe ไปด้วยละกันวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ